ีออกส้มๆหน่อยนะคะอันก่อนโทนชมพูโทนแดงอะไรอย่างเงี้ยราคา30บาทได้ทั้งที่เป็นเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์ด้วยในราคาเท่านี้คือแบบคุ้มอยากให้ทุกคนลองไปซื้อกันอันยองชิงกระดึนนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวเครื่องสำอางกันนะคะแต่ว่าความพิเศษของเครื่องสำอางตัวนี้เนี่ยก็คือเขาใส่ไข่ไม่ใช่ไอ้บ้านั่นเป็นคุณพิเศษความพิเศษของเขาเนี่ยคือเป็นเครื่องสำอางที่ถูกมากเราก็ลองซื้อมานะคะเพราะอยากรู้ว่ามันดีไหมอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยลองซื้อมานะฮะนั่นก็คือติ้งตังตุ้มตุ้มดูดุ้มต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 ุ้มดูดูดูดุ้มมันคือพาเลตอาชาโดนะครับของไดการุนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งแบรนด์ไดการุเนี่ยมีพาเลตหนึ่งที่มันมีความปังมากก็คือเขามีประมาณแบบเท่าไหร่นะ40สีก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแล้วมันราคาถูกมากแบบตัดสิบแบบไม่ถึงร้อยอ่ะทุกคนที่มันเป็นเนื้อดินน้ำมันเดี๋ยวเราลองขึ้นรูปให้ดูเผื่อทุกคนจะจำได้นะฮะติ้งตังซึ่งพาเลตนี้เนี่ยมีความดีมากเลยนะเพราะว่าเนื้อชิมเมอร์ก็ดีเนื้อแมตก็ดีเนื้อดินน้ำมันคือดีมากนะทุกคนเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าอันนี้มันจะดีไหมเพราะว่ามันก็เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยมีความเป็นพาเลตอันเล็กนะคะทุกคนมี9สีมี3พาเลตอ่ะคนละสีกันนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยเอามา2พาเลตนะครับอันนี้เนี่ยราคา30บาท2อัน60ให้เราสั่งมาเนี่ยเป็นเบอร์3กับเบอร์1นะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าอันไหนคือเบอร์3อันไหนคือเบอร์1นะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีแบบบอกตรงอันเนี้ยพาเลตอันนึงเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบสีออกส้มๆหน่อยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์1นะอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะมีหลากสีหน่อยก็คือจะมีแบบว่าออกโทนชมพูโทนแดงอะไรอย่างเงี้ยคือเราซื้อเพราะว่ามันมีสีนี้เราชอบสีนี้มากนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสวอตที่แขนให้ดูก่อนนะทุกคนทุกคนก็เป็นการสวอชเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือสีของพาเลตที่เป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทุกคนที่จะออกโทนแบบว่าส้มๆนิดนึงนะฮะสีขาวอะไรเงี้ยก็คือมันมีความแบบว่าเอ้ยพอลงไปก็แค่คือแทบมองไม่เห็นเลยนะทุกคนคืออันนี้คือลงแล้วนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นกลิตเตอร์เลยนะทุกคนเพราะมีความเม็ดใหญ่มากสวยมากนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็โอเคนะฮะสีส้มสวยสีนี้สวยสีนี้สวยอันนี้สวยมากเลยทาแบบธรรมชาติอะทาแบบว่าออกไปข้างนอกได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เราชอบมากสีนี้คือสวยมากส่วนข้างนี้เป็นอีกพาเลตนึงนะฮะนี่ก็จะมีความแบบว่าสีออกชมพูม่วงๆอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้สวยมากสวยมากจริงๆสีแดงคือแบบดีนะฮะอันนี้จะมีความเป็นเนื้อชิมเมอร์เยอะนะฮะอันนี้มีชิมเมอร์ก็คือ7อัน1 2 3 4 5 6 7อันนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์เนี่ย2อันแต่พาเลทที่เบอร์1เนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยสีออกส้มๆเนี่ยจะมีเนื้อแมตต์6อันนะฮะแล้วก็ชิมเมอร์2อันกลิตเตอร์1อันนะครับทุกคนไปซาวประกอบหรอเราพูดกันต่อนะโอเคก็วากันดากันนิดนึงนะฮะก็สำหรับเนื้อเนี่ยเรารู้สึกว่าที่มันเป็นเนื้อชิมเมอร์อ่ะโอเคกว่าที่เป็นเนื้อแมตต์นะทุกคนสำหรับอันที่เป็นเนื้อแมตต์อ่ะมันมีความพิกเมนต์ไม่ค่อยชัดมันไม่เชิงว่าไม่ค่อยชัดหรอกคือสีมันต้องบิ้วไปเรื่อยๆทุกคนมันไม่ได้ลงทีเดียวแล้วแบบปุ้งเกิดเป็นโกโก้คันน่ะทุกคนมันค่อนข้างแบบว่าต้องบิ้วไปเรื่อยๆพิกเมนต์มันไม่ค่อยแน่นนะครับทุกคนแต่ที่เป็นเนื้อชิมเมอร์หรือกลิตเตอร์อ่ะคือดีมากนะฮะมันก็ไม่ได้มีผลมากนะทุกคนใครที่ชอบความแบบเอ้ยค่อยๆบิ้วไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะทุกคนตึมกลิตเตอร์คือแบบแซ่บอ่ะแต่ชิมเมอร์ก็สวยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองแต่งตาด้วยพาเลต2อันนี้ให้ดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยดูไหมหรือไม่ดูมาเดี๋ยวเราลองมาแต่งตาให้ดูกันดีกว่านะครับโดยการใช้แปรงดูด้วยว่าเฮ้ยใช้กับแปรงรอดไหมนะครับ fall out ด้วยนะคะทุกคนมีความ fall out ด้วยถ้าใช้กับแปรงนะครับพิกเมนต์ก็ไม่ได้แบบว่าปั้งครั้งเดียวอยู่นะฮะทุกคนใช้กับแปรงแต่งหน้าก็คือได้อะได้เลยอะดูดิ
ใช้กับแปรงแต่งหน้าก็คือได้เลยนะคะทุกคนสีค่อนข้างติดแปรงแต่งหน้าระดับหนึ่งเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะลองใช้ที่เป็นเนื้อชิมเมอร์กันนะคะแล้วมันมีเนื้อน้ำมันด้วยเนื้อดินน้ำมันด้วยนะเราจะลองใช้เป็นของพาเลตเบอร์3นะคะทุกคนจะใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับอันนี้มีความเป็นเนื้อดินน้ำมันด้วยนะฮะดินน้ำมันกับแปรงรอดไหมเอ่ยเฮ้ยได้อยู่ทาค่อนข้างสูงหน่อยนะเพราะว่าเราตาสองชั้นซ่อนมันก็เลยมีความแบบไม่ค่อยเห็นได้เลยนะตัวเนื้อดินน้ำมันก็คือก็โอเคกับแปรงทำงานกับแปรงแล้วค่อนข้างดีก็เมื่อกี้ลองเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อชิมเมอร์ที่เป็นดินน้ำมันให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเป็นเนื้อที่เป็นกลิตเตอร์ให้ดูกันอีกหนึ่งอันนะฮะทุกคนเนื้อกลิตเตอร์เดี๋ยวเราขอใช้เป็นของพาเลตเบอร์หนึ่งแล้วกันมีกระจกให้ด้วยอ่ะดีมากนะกระจกก็คือมีความแบบพอดีกลิตเตอร์จะมีความแบบเกาๆหน่อยนะทุกคนเกี่ยวโคตรยากปาดไม่ได้นะทุกคนต้องแทบๆเอานะเพราะว่ามันมีความเป็นเกาๆนะครับดูแล้วว่าต้องแทบๆเอาพอดีไม่ได้ใช้เลยอ่ะทุกคนที่เป็นเตอร์กิตเตอร์อ่ะแล้วเราก็จะตบ เราต้องตบลงตัวแมตทับอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีความเกาๆด้วยนิดนึงนะทุกคนเพื่อให้มันเซ็ตๆเราใช้เป็นสีอ่อนนะทุกคนมันสีเหมือนแป้งอ่ะตอนนี้เราชอบสีนี้มากเพราะมันมีความแรงลิตสีแดงอันนี้นะฮะทุกคนจะมาลองที่เรียนตาล่างพิกเมนต์ก็คือแบบน่าจะแรงอยู่อันเนี้ยเพราะมันเป็นเนื้อชิมเมอร์ด้วยนะทุกคนไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์นะถ้าเป็นเนื้อชิมเมอร์อ่ะคือมันจะแบบสีชัดมากแต่ถ้าเป็นเนื้อแมตต์ก็คือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนดูดิเฮ้ยสีแรงแรงลิตเฮ้ยเวอร์มากแล้วก็เดี๋ยวจะลองเป็นสีดำอันนี้นะมันไม่เชิงว่าดำหรอกมันเป็นน้ำตาลเข้มนะครับทุกคนที่เป็นชิมเมอร์ด้วยจะลงที่เป็นบริเวณชั้นตาแล้วกันราคา30บาทมีกระจกให้ด้วยอ่ะทุกคนแล้วกระจกคือใช้ได้จริงไม่ใช่กระจกแบบหลอกๆผลออกมาก็คือประมาณนี้นะฮะชิมเมอร์ก็ดีเนื้อที่เป็นชิมเมอร์เป็นเนื้อที่ดีมากๆเลยนะฮะเนื้อชิมเมอร์กับเนื้อดินน้ำมันคือทำได้ดีมากเนื้อแมตต์ก็คือประมาณหนึ่งไม่ได้แบบว่าดีมากนะคะทุกคนแต่ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถค่อยๆบิวเพิ่มได้นั่นเองนะครับก็เลยแบบว่าเหมาะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยเพิ่งหัดแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ในราคา30บาทได้ทั้งที่เป็นเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์ด้วยแถมมีกระจกที่ใช้ได้จริงด้วยหนึ่งในราคาเท่านี้คือแบบคุ้มอยากให้ทุกคนลองไปซื้อกันใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะซื้อไอแชโดว์ของอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยลองราคาเท่านี้ก่อน30บาทโอเคสำหรับการรีวิวพาเลตไอแชโดว์ราคา30บาทนะฮะ2อัน60ก็สามารถ CS กันได้นะตอนนี้เลยนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าบาย